บรรยากาศค่ายแรงเนาะขากลับก็เห็นแล้วครับมีผู้คนเนาะที่เดินทางกลับก็พอสมควรเนาะทั้งผู้เข้าแล้วก็ผู้ออกแล้วเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศในฝั่งขากลับกันเนาะในรถที่เพิ่นจะข้ามไปฝั่งลาวกลายเนาะที่เป็นรถไทยทุกท่านมาจอดอยู่ทางฝากฝั่งกำลังนี่นะเพื่อรอท่าข้ามเอาเพื่อนแล้วโอ้เนาะเพิ่นก็ลังขามากฝั่งนั้นก็มีหลายพอสมควรในการเดินทางกลับฝั่งทางนี้จะเป็นทุกคนสินค้าเนาะข้ามไปทางฝั่งลาวของแต่ละในปัจจุบันนี่แล้วเราสามารถเปลี่ยนเงินอยู่ในจุดนี้ได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเรทเท่าไหร่เนาะอยู่ฝากทางกำดันนี่แต่ว่าอยู่ฝากทางลาวนี่ลงหลายมื้อนี้เนาะเงินลงแล้วเนาะจาก710ลงมา680ลงมา650ปัจจุบันนี้มันอยู่ที่610ตัวเอาส่วนแล้วมันจะมีอีกแบบนึงเนาะก็คือเฮาเอาน้ําบัตร ATM ของเฮาเองเนาะมากดเอาอยู่ในตู้ของ ATM ไทยได้นะเนี่ยเราแต่ว่าเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่220ต่อ1ครั้งสําหรับที่เฮาจะนําเอาบัตรเฮามากดเอาเนาะกาแดดพอสมควรในช่วงนี้น้ำที่ใสนะนี้รถมาโดยสารมาพอดีแล้วรถโดยสารขาฟ้าได้กลับแล้วเนาะมีมาแล้วบริษัทประสิทธิ์โซ่นะพาสกอร์หาคนน้อยหาคนตัวน้อยมาเปิดพาสปอร์ตไหมเปิดชุดพาสปอร์ตนะลูกค้าเนาะโอ้ด่านของเพื่อนกับบุตรธรรมดาเนาะจุดที่กวดรถออกรถเข้าเลยรถลาวนี่ก็ยังงั้นลังมาติ๊กๆอยู่เนาะของฝั่งลาวที่จะเข้าในตัวเมืองกันครับแล้วนะโอ้ถือว่าหลายนะว่าตามที่ชอบถามนะเพื่อนบอกว่าเป็นวันหยุดทางฝั่งไทยนะหยุด3วันว่าสั้นโอ้สมพรเนาะเห็นหลายคนนะพี่คนเดินทางไปเที่ยวฝั่งลาวเมื่อเช้านี้ก็ขับมาแล้วได้เต็มเลยแล้วเนาะรถนี้ก็ได้ขึ้นไหนบ้างโอ้คนแน่นแป๊บเดียวนึงประมาณ4นาทีนะครับกับฮอตฟังเขาติ่มเปลี่ยนเลยแล้วเพชรจอดรถไหนไงเต็มเพชรจอดไอ้นี่ไว้เลยเพชรจอดไอ้นี่ไว้ขึ้นไปบ่ได้มันเต็มแล้วเอาโอเคปะแล้วเดี๋ยวพี่ข้ามไปก็พอดีเลยพี่ไปข้ามของบอกเขาข้ามของน่าคนหลายเราล็อกกุญแจดีๆแล้วพร้อมคนจะอัดประตูเลยอัดประตูเฮ้ยแป๊บเดียวนึงหรอกแป๊บเดียวก็ฮอดบ้านฮอดแล้วฮะได้เสียมีแต่จ้ำออกแล้วก็แล้วก็สามปีก็ได้แข่งกันแล้วที่ว่าได้เสียที่ว่าได้เนียนก็ได้เสียไหนกลับแล้วนะทุกท่านเนี่ยไปขอ
ขาออกขาออกรถบักหลายๆเลยคนชมสินค้าก็ได้ดีแต่ว่ามีปัดลมเนาะมันบ่มีปัดลมนี่เอาตัดห่อนอะไรอัดแน่นนี่ก็เป็นเพื่อนสิรออาจจะแม่นรอท่ารถมาหับสิข้ามไปเอาฟังราวครับตอนนี้ฮะยังกวดรถออกเลยเพราะว่าทางด้านหน้ามันจะมีรถขนส่งสินค้ามาเดี๋ยวนี้มันสบายแล้วลูกค้าเขาข้ามมาทางฝั่งเราฝั่งอาดีสิตก็ได้เขียนกรอบแบบฟอร์มเนาะสำหรับคนลาวนะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่มันเดินทางเข้าไปเที่ยวลาวมันก็ยังได้เขียนแบบฟอร์มอยู่ฝั่งเราอยู่หรอกแต่ว่าคนลาวที่จะข้ามมาอาดีสิตก็แม่นก็ได้เขียนแบบฟอร์มแล้วแล้วก็ข้ามมาทางหนองคายก็ได้เขียนแบบฟอร์มแล้วเนาะแต่ว่าอัปเดตราคาเงินหน่อยหนึ่งได้ทุกท่านเนาะสกุลเงินกาต่างประเทศเนาะมีหลายสกุลเงินตาเนาะที่ว่าลดลงในตอนนี้เนาะก็เฉพาะตั้งแต่เป็นสกุลเงินบาทเด้อลดลงหลายสกุลเงินเส้นกันเนาะดอลลาร์ก็ลงบาทก็ลงเนาะปัจจุบันนี้สกุลเงินบาทก็ลงมาอยู่ที่610เนาะ610แล้วถือว่าลงมาหลายแล้วเราอย่างนี้ว่าจะเรียนอะไรกันเลยเราเหนื่อยยากมากเลยเนาะ
ฮอตเลยเหรอนะฟังราวของฟังขาเขาใครบอกตรงจังร้อยเหรียญเขาแบบออกมาไม่ได้ยังชื่อลองอะไรตอนไปขี่รถลาวนะตอนนี้ครับขี่รถไทยอย่างสิ้นนะมีการแลกเปลี่ยนกันเลยครับแล้วใส่ลงไปแล้วข้างบนเลยโอเคนะทุกท่านกลับมากันยังฮอนแดดคือเขาแดดยังขึ้นสูงอยู่เมื่อนี้เดินทางไปแบบสายฟ้าแลบเนาะเดินทางมาเดินทางครับแบบจีวันเลยเดี๋ยวเอาไปพูดหลายเนาะหลายยังครับว่าหลายดีในการเดินทางเมื่อนี้เวลาจะเป็นทางเดินเข้าหรือออกเราเช็คกันสี่สองแล้วก็ไปจำพาสปอร์ตออกมาผู้โดยสารขาเข้าบรรยากาศการเดินทางไปมหาสู่กันลาวไทยในมื้อนี้เนาะก็ถือได้ว่าเป็นซีซั่นบรรยากาศค่อนข้างว่าจะฟื้นฟื้นแล้วก็พอสมควรเนาะการเดินทางเข้ามาการเดินทางออกอะไรนําผู้คนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเวียงจันทน์ก็หลายเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็หลายเพราะว่าอีกมื้อนึงเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันหยุดของฝั่งไทยในทั้ง3วันเนาะตามที่เพิ่นว่าอีกครั้งแล้วอย่างนึงในระยะนี้มีการผันผวนเนาะสําหรับเงินบ้านของแฟนเสียงก็ตามเนาะแล้วอีกอย่างนึงมันก็ไปมหาสู่กันสะดวกแล้วปัจจุบันนี้เราการเดินทางก็จะมีทั้งเดินทางผ่านด่านเดินทางด้วยรถไฟจังซี่เนาะคำเวียงจันทน์คำสวัสดิ์หรือว่ารถไฟลาวไทยนั่นก็ถือว่าสะดวกสบายอีกเช่นกันในปัจจุบันในเวลานี้เนาะทุกท่านนี่ก็คือเป็นสีสันบรรยากาศเนาะอยู่ในส่วนของนาด่านของฝั่งของเฮานี่เองก็ได้เห็นสีสันต่างๆเนาะทั้งนี้ก็จะมีรถโดยสารรถต่างๆเนาะมารอท่ารับบริการขนส่งผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวเนาะที่จะเดินทางเข้าในเมืองข้าพเจ้าแนะนำว่าสำหรับผู้ใดเนาะต้องการที่จะเซฟในเรื่องงบเพื่อจะเดินทางเข้าในเมืองแนะนำเลยเนาะเป็นรถโดยสารสีเขียวแบบนี้ที่เพิ่นจะพาเขาเข้าในเมืองจะโอเคกว่าเนาะจะโอเคกว่าในปัจจุบันในเรื่องของการเดินทางเข้าเวียงจันทน์ราคาเพียงแต่20,000กีบเนาะถือว่าถูกเลยเนาะราคาก็เอาไหลกันเลยแต่ต่างจากที่เฮาเหมาเป็นตุ๊กๆหรือว่าเฮาเหมาเป็นรถแท็กซี่เข้าไปอันนั้นก็จะว่าราคาหลักแสนกีบเนาะแต่นี่ก็ได้ราคา20,000กีบนั่นแล้วเพิ่นก็จะมีออกทุกๆชั่วโมงดอกเนาะทุกท่านเพื่อจะมาจอดนี่แหละอยู่คิวของเพิ่นนี่เนาะอันนี้สําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาเที่ยวลาวเดี๋ยวเราก็เซฟงบประมาณจังซี่เนาะได้นะมันโอเคเลยทุกท่านนี่สีสันถือว่าเมื่อนี้ก็ได้มาอัปเดตแล้วก็พาทุกท่านเนาะมาเบิ่งบรรยากาศโดยรวมทั้ง2ฝากเลยเนาะทั้งลาวแล้วก็ไทยก็เห็นได้ว่าหนาแน่นพอสมควรเนาะในมื้อนี้ขอขอบใจทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอขอบใจด้วยทุกท่านทุกกําลังใจเนาะขอขอบใจผิดพลาดประการใดในการนําเสนอก็ขอทุกขออภัยเนาะที่ตามต่อในวิดีโอถัดไปว่าจะเป็นแนวใดบรรยากาศในจุดใดสีสันในจุดใดตื่มเนาะสําหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจบริการฝากรถอยู่นี่ทั้งชั่วคราวแล้วก็ข้างคืนอยู่นี่ก็เต็มเนาะตอนที่ข้าพเจ้ามาเห็นรถจอดอยู่นี่เต็มแล้วโอ้รู้สึกว่าเรียบร้อยเลยเนาะมื้อนี้เนาะทั้งฝั่งลาวข้ามทั้งฝั่งนั้นก็เต็มพอไปฮอดป๊าบเห็นเลยเนาะพวกคนลาวข้ามไปทางฝั่งไทยหลายพอสมควรเนาะ
สามารถจอดค้างคืนได้นะจอดซอคาวก็ได้นะอยู่ในจุดนี้จอดซอคาวอย่างสิเอาก็เสียแต่ 15,000 กีบค้างคืนก็จะเป็นอีกราคานึงเนาะสำหรับอยู่นี่เพิ่นก็ครับฝากคือกันอาจจะไล่เป็นขึ้นไปเนาะอยู่ชุดนี้ทางด้านหน้าด่านเนาะฟังทางกั้มขวามือทุกท่าน